สวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นทรงผมที่แบบเป็นลอนแบบเซอร์มากๆเลยนะคะลูกค้าค่ะพี่ป๊อปเปิ้ลใส่วิกนะตัวนี้คือช่วงนี้เนาะเป็นช่วงกิจกรรมเยอะนะคะแล้วก็บางคนก็มาหาวิกผมไปทำคอนเทนต์ต่างๆเนาะนี่เลยค่ะพี่ป๊อปเปิ้ลมีวิกผมมาแนะนำเนาะทรงนี้จริงๆอ่ะที่ร้านน่ะร้านเรามีหน้าร้านอยู่ที่ศูนย์การค้าห้างเยียดบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะคะลูกค้าขาติดเส้นเทพรักษ์กม 22.5 คือจริงๆแล้วอ่ะวิกตรงนี้เรามีขายเป็นปกติอยู่แล้วนะคะที่หน้าร้านน่ะแต่ว่าพี่ป๊อปเปิ้ลก็ไม่ค่อยได้มารีวิวให้ได้ชมกันเท่าไหร่เนาะวันนี้เราก็เลยมาใส่ให้ดูกันแบบนี้เลยนะคะลอนของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับเราจัดแต่งทรงเลยนะคะว่าเราจะให้ทรงเขาออกมาประมาณไหนคือมันจะเหมาะกับลุคที่แบบเซ็กซี่อ่ะเนาะแบบเขาเรียกเลยนะแต่งตัวแบบแนวแบบหรูหราเวอร์วังนิดนึงเนาะแต่มันแล้วแต่การนำไปประยุกต์ใช้นะคะเนี่ยอย่างพี่ป๊อปเปิ้ลนำมาใส่คู่กับตู้หมูที่แบบใหญ่ๆแบบนี้เนาะมันก็จะแลดูกิ๊บเก๋ไปอีกเนาะสวยหรูหราดีเหมือนกันนะเนี่ยกลายเป็นแบบมาดามใช่ป่ะคือดูเป็นแบบไหนอะกุมารคือมันได้เรื่องไหมลูกทรงเนี้ยได้อืมเป็นแนวไหนอะลูกแนวต่างชาติลูกชายบอกวันนี้ลูกชายมาอยู่ที่หน้าร้านนะคะก็วันนี้เรามากันไวเราก็จะได้งานเยอะหน่อยนะคะก็จะไม่ค่อยแบบว่าไปเล่นทางอื่นนะเนาะเราก็จะมารีวิวมีเวลามารีวิวให้กับลูกค้าแฟนเพจได้ชมกันนะคะอย่างรุ่นนี้ก็จะมีอยู่2สีนะคะลูกค้าขาพี่ป๊อปเปิ้ลมีหน้าร้านอยู่ที่ศูนย์การค้าห้างเยียดบางพีสมุทรปราการหน้าร้านเราเป็นร้านขายวิกผมแฟชั่นออนไลน์มีหน้าร้านมีตัวตนมีทะเบียนพาณิชย์นะคะลูกค้าใครที่อยู่ใกล้ๆเราศูนย์การค้าห้างเยียดบางพีนะคะก็แวะมาที่หน้าร้านได้เลยนะคะส่วนคนไกลก็เรามีเก็บเงินปลายทางค่ะถ้ากลัวในเรื่องของการถูกโกงหรืออะไรก็เข้ามาดูเราก่อนติดตามเราก่อนได้นะคะแล้วก็มั่นใจก็ค่อยสั่งหรือจะมาที่หน้าร้านเลยก็ได้อันนี้จะเป็นสีดำนะคะสีดำก็จะเป็นดำแบบดำเข้มเลยนะคะแล้วก็สีนี้ก็จะเป็นสีแบบน้ำตาลทองนะคะเป็นทรงผมแบบคือใส่เล่นดนตรีใส่เที่ยวใส่ร้องเพลงใส่อะไรได้หมดเลยใส่ทำกิจกรรมได้หมดเลยค่ะหรือบางคนอยากจะเป็นลูกนี้ไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ได้นะคือมันก็จะแลดูแบบเซ็กซี่นะขนาดพี่ป๊อปเปิ้ลใส่แบบเป็นคนที่แบบว่าหน้าตาก็เวลาเราแบบอยู่ธรรมดาหน้าตาเราก็จะดูคมคมเข้มเข้มหน่อยแต่พอเรามาใส่แบบนี้ก็จะแลดูเป็นลูกชายบอกว่าเหมือนใครนะเหมือนชาวต่างชาติเหรอเหมือนฝรั่งนี้เหรอลูกดูเซ็กซี่ Hello Madam Hello Madam ก็มานี่ลูกชายเซลล์วันนี้สีดำนะคะใครอยากได้